ลากอยเพลงสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอ5อาวุธสุดจะคิดกับเนื้อเรื่องสุดจะฮานะครับอย่างที่เรารู้กันว่าอาวุธในเกมชินิแพคก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหลักอันนึงที่ใช้อัปเกรดความสามารถของตัวละครของเราทำให้เก่งขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีอาวุธประเภทประจำของตัวเองนะฮะแต่รู้หรือไม่ว่าอาวุธแต่ละชิ้นนั้นก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสุดดราม่าเรื่องราวของความรักชีวิตหรือเป็นเรื่องที่อ่านแล้วเกิดคำถามในหัวว่าอะไรวะเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้คัดเลือกมา5อาวุธที่ถ้าได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้วเนี่ยก็จะต้องอุทานในหัวว่าอะไรวะเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดูกันว่ามีอาวุธชิ้นไหนบ้างนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเพลย์นะครับและฝากพูดสนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวครับขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนเติมเพชรเกมชินิแพคง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนโอ้พระเจ้ารอช้าไม่ได้แล้วและยังเติมเกมอื่นได้อีกมากมายและบัตรเติมเกมคุ้มไม่ว่าจะเป็น Roblox, Riot หรือ Steam รวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab, Line, Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังนึกถึง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมมาพบกับอาวุธชิ้นแรกในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือ Blood Taint Grey Sword ดาบใหญ่เปื้อนเลือดนั่นเองนะฮะเป็นดาบใหญ่3ดาบที่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาทั่วไปนะครับเชื่อว่าทุกๆไอดีเนี่ยต้องมีแน่นอนเอฟเฟคของมันก็คือ Bane of Fire and Thunder เพิ่มความเสียหายให้แก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุไฟหรือไฟฟ้าขึ้น 24% ซึ่งก็โอเคใช่มั้ยแต่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอีหยังวะสุดๆนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ได้เล่าถึงฮีโร่ในตำนานคนนึงโด่งดังเลยที่ได้อาบเลือดมังกรจนฟันแทงไม่เข้านะครับแต่จุดอ่อนของเขาเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงซะงั้นตำนานเล่าว่าหลังจากฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ได้สังหารมังกรพิษลงแล้วอาบน้ำตัวเองด้วยเลือดของมังกรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยถูกฟันถูกแทงไม่เข้านะครับซึ่งเลือดของมังกรนั้นเนี่ยก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเลยก็คือทำให้เขาเนี่ยถูกฟันแทงไม่เข้าจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาบจะเป็นหอกหรือลูกธนูเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยศัตรูก็ได้รู้ว่าเขาอาบเลือดมังกรไปพร้อมกับพาดดาบใหญ่เล่มโปรดของเขาไว้ที่หลังเลยทำให้ด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นจุดอ่อนแอเท่ากับขนาดของดาบใหญ่เล่มนี้นั่นเองนะ อีกอย่างวะเนี่ยก็คือโดยสรุปก็คือเป็นฮีโร่ที่แบบฟันแทงไม่เข้าจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเขาเอาดาบที่สะพายหลังอยู่ออกเมื่อใดเนี่ยก็อาจจะโดนแทงหลังตายได้ก็เลยต้องพาดดาบไว้ด้านหลังตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะเออก็อีกอย่างวะนะฮะนี่ก็คือ1ใน5ของเรานั่นเองนะครับไปต่อกันที่อาวุธชิ้นที่2ในคลิปนี้เลยก็คือSharp Shooters Oz นั่นเองนะฮะธนู3ดาบที่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาอีกชิ้นหนึ่งเอฟเฟคของมันก็คือเพิ่มความเสียหายที่สร้างต่อจุดอ่อน 24% นะครับซึ่งก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในเกมตอนนี้นะตัวละครที่ใช้ได้ก็มีแค่บางตัวที่เน้นยิงจุดอ่อนได้ก็คือชาร์จยิงอย่างเช่นการยูอะไรเงี้ยแต่ก็มีธนูอีกมากมายที่ดีกว่านี้นะครับส่วนใหญ่พวกของ3ดาวเนี่ยก็ใช้ของ4ดาวที่เป็นสายฟรีแทนได้นะแต่ทีนี้เนื้อเรื่องของธนูนะซึ่งก็คือเนื้อหาหลักของคลิปนี้นะมีอยู่ว่ากระทั่งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีเพื่อนสหายร่วมรบนะฮะผิดใจกันต่อสู้กันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นมือธนูผู้ยิ่งใหญ่แต่หลังจากสู้กันครั้งหนึ่งเนี่ยมือธนูคนนี้เนี่ยก็ได้พ่ายแพ้อย่างน่าอับอายนะน่าจะเป็นแบบแพ้ขาดแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าเขานะอารมณ์ว่าแบบฆ่าฉันสิไม่ข้าจะบอกให้เจ้าเจ็บใจต่อไปอะไรฟิลนี้นะมือธนูผู้นั้นเนี่ยก็เลยสาบานกับตัวเองว่าจนกว่าฉันจะชนะศัตรูของฉันได้ก็หมายถึงอีกคนหนึ่งนะจนกว่าฉันจะยิงธนูแทงทะลุคอของอีกฝั่งหนึ่งและเลือดเนี่ยได้ไหลออกมาทั้งหมดทั่วร่างกายจนแห้งเหือดฉันจะไม่ล้างเท้าโดยเด็ดขาดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรทำให้เขาสาบานแบบนั้นนะล้างเท้ามันเกี่ยวอะไรนะแต่เขาว่ากันว่าหลังจากนั้นเนี่ยมือธนูที่ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปเนื่องจากการติดเชื้อที่เท้านั่นเองนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องของเจ้าของอาวุธที่ตายอย่างอนาถมากๆนะก็คือไม่ล้างเท้าแล้วก็ติดเชื้อที่บาดแผลนะฮะก็นี่แหละก็คือชิ้นนี้นะฮะอาวุธชิ้นที่3ในคลิปนี้ก็คือ Harbinger of Dawn นะครับดาบเล็ก3ดาบที่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อพลังชีวิตสูงกว่า 90% อัตราคริจะเพิ่มขึ้นนะครับและยิ่งขัดเพิ่มขึ้นในอัตราคริอันนี้เนี่ยจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด้วยตัวละครบางตัวเนี่ยใช้อาวุธชิ้นนี้ได้จริงๆอย่างเช่นอัลเบโดนะครับช่วงที่อัลเบโดออกมาใหม่ๆเนี่ย Harbinger of Dawn เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดของอัลเบโดเลยนะแต่ทีนี้เรื่องราวสุดจะฮาของมันก็มีอยู่ว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมีชื่อเต็มที่โอ้โหบอกเลยว่าไพเราะเพราะพริ้งมากดาบตัดรุ่งอรุณแห่งชัยชนะก็คือดาบนี้เนี่ยชูขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะส่งแสงสะท้อนราวกับเป็นช่วงกลางวันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบแสงอาทิตย์สัตว์ส่องใส่ดาบเลยนะฮะแต่เรื่องมีอยู่ว่าในคืนหนึ่งนะฮะนักรบผู้ถือดาบเล่มนี้เนี่ยดึงดาบออกมาพร้อมกับชูมันขึ้นฟ้าและตะโกนเรียกชื่อแห่งชัยชนะด้วยความฮึกเหิมค่ำคืนที่มืดมิดก็สว่างขึ้นราวกับกลางวันนะด้วยแสงสะท้อนของดาบมันจะเป็นการบอกตำแหน่งของเขาให้กับศัตรูที่อยู่ระแวกนั้นนะแล้วก็ดึงดูดลูกศรลูกธนูเข้ามาราวกับเหล็กที่ดึงดูดสายฟ้าเข้ามาและจากนั้นก็เป็นจุดจบอันแสนจะอนาถของนักดาบผู้นี้นั่นเองเอ้าอะไรครับเนี่ยตายเพราะดาบส
ว่างเกินไปนะแล้วก็ชูดาบขึ้นมาด้วยอารามดีใจอะไรอย่างนี้นะก็เจ้าของอาวุธเสียชีวิตเพราะอาวุธอีกแล้วนะอันนี้ก็คือธีมของอาวุธ3ดาวในช่วงนี้นะไปกันต่ออีกนะครับธีมเจ้าของเสียชีวิตเพราะอาวุธเนี่ยยังไม่จบนะอันดับที่2นะครับไม่ใช่สิอาวุธชิ้นที่2นะครับเอ๊ะไม่ใช่สิเพราะมาเป็นแพ็คคู่นะครับที่ชื่อเหมือนกันก็คือ Sky Rider Sword และ Sky Rider Great Sword นะครับก็คือจะเป็นดาบเล็กและดาบใหญ่เลยที่สามารถหาได้จากการสุ่มกาชาทั้งคู่นะครับในเรื่องสุดจะฮาของมันก็มีว่าดาบอันแรกเนี่ยที่เป็นดาบเล็ก Sky Rider Sword เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาบเล็กกล้าที่พึ่งพาได้เคยมีบางคนเนี่ยพยายามขี่มันเพราะชื่อของมันด้วยก็คือ Sky Rider Sword เนี่ยถ้าแปลอาจจะแปลว่าแบบดาบล่องนภาอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนขี่เมฆได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าสุดยอดนักดาบคนนึงที่มีวิชาดาบอันสูงส่งได้กระโดดลงจากยอดเขาเจียยุนคัสนะฮะก็คือไอหุบเขาเซียนตรงนั้นนะของเมืองลีเว่เนี่ยเพื่อจะลองวิชาขี่ดาบของเขาเขาทะลุผ่านเมฆและลมไหลผ่านหูของเขาตามด้วยเสียงแตกหักของกระดูกเพาะนะฮะผมไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือกระแทกพื้นนั่นเองนะหลังจากนั้นเขานำดาบไปจำนำเพื่อซื้อยามารักษาตัวเองนะฮะโอเคน่าจะบาดเจ็บหนักอยู่เรื่องราวของดาบเล็กก็จบเพียงแค่นี้แต่เรื่องราวจริงๆยังไม่จบเพราะเนื้อเรื่องของดาบใหญ่ครับสกายไรเดอร์เกรทซอร์ครับได้บอกไว้ว่าความรู้สึกพ่ายแพ้นั้นจมลึกเข้าไปในจิตใจของสกายไรเดอร์มารู้ว่าวิชาดาบนั้นไม่สามารถเอาชนะได้ทุกอย่างก็คือเป็นภาค2นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสุดยอดนักดาบคนนั้นเนี่ยจึงไว้วางใจดาบของเขาโดยไม่หวังพึ่งทักษะของวิชาดาบและเขาก็ได้มีแนวคิดใหม่ที่ว่าโอเคใหญ่ถึงจะดีเพราะฉะนั้นดาบยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะเขาคิดแบบนี้เขาก็เลยไปลองอีกทีนึงนะด้วยดาบที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะทีนี้ท่ามกลางป่าหินกูยุนเนี่ยเขาได้ทดลองวิชาดาบเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาได้เปลี่ยนจากดาบเล็กเป็นดาบใหญ่ครับผมจากนั้นเขาก็ได้ทำตัวเหมือนเดิมเลยกระโดดขี่ดาบลงมาจากยอดภูเขากูยุนนะครับแต่รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายในชีวิตของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครได้ข่าวจากยอดนักดาบคนนี้อีกเลยนะครับและเรื่องราวของเขาก็ได้กลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะก็คาดว่ารอบแรกเนี่ยไม่ตายนะกระดูกหักรอบที่2เนี่ยดูเหมือนจะไม่น่ารอดนั่นเองนะฮะโอ้โหจิตใจเป็นอะไรแล้วกระโดดขี่ดาบลงมาเรื่องราวของอาวุธนั้นก็ทำให้เราได้รู้ว่าในโลกแห่งเกนชินอิมแพคนะครับในทวีปแตเวนนะฮะมีคนแปลกๆอยู่มากมายนะถึงกระนั้นเองก็ยังไม่แปลกเท่าเรื่องราวของอาวุธชิ้นที่5นี้นะฮะก็คือ Luxurious Sea Lord นะครับราชาแห่งมหาสมุทรนะครับหลังจากตากอากาศจนแห้งเนี่ยก็กลายเป็นอาวุธที่แสนสะดวกและยังใช้เป็นอาหารฉุกเฉินได้อีกด้วยนะครับหลายคนอาจจะมีอาวุธชิ้นนี้อยู่ในครอบครองแต่หลายคนก็อาจจะไม่มีเพราะอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธกิจกรรมนะครับเป็นดาบใหญ่รูปปลานะครับก็คือเหมือนตัวละครถือปลามาฟาดศัตรูนะที่มาจากเทศกาล Moon Chase เป็นกิจกรรมในเวอร์ชั่น 2.1 นะฮะใครที่มาเล่นหลังๆเนี่ยก็จะไม่มีดาบนี้นะใครที่มาเล่นหลังจากแพทนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะซึ่งเรื่องราวของคลิปนี้เนี่ยได้กล่าวถึงปลาแมคคาเรลสุดแข็งแกร่งตัว1นี่ไม่ใช่ดาบลายปลาแต่อย่างใดนะนี่คือปลาจริงๆนะฮะเป็นปลาแมคคาเรลสุดแข็งแกร่งที่แม้แต่สัตว์ทะเลอสูรกายปลาวาฬและฉลามก็ไม่อาจเอาชนะเจ้าปลาแมคคาเรลตัวนี้ได้คือมันแข็งแกร่งแบบสุดๆนะฮะหลังจากมันใช้ชีวิตผ่านมาอย่างยาวนานเนี่ยมันได้ถูกมนุษย์จับได้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นตัวเราที่จับได้ก็ได้เพราะว่าไม่ได้บอกว่าใครจับได้นะถ้าใครจะสามารถจับสุดยอดแห่งปลาได้ก็อาจจะเป็นนักเดินทางก็ได้ซึ่งเจ้าปลาตัวนี้สามารถควบคุมทุกอวัยวะในร่างกายได้มันจึงหยุดหัวใจที่ยังเต้นอยู่ของตัวเองลงตอนที่ถูกจับได้เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกมองว่าเป็นปลาสดแล้วถูกเอาไปแลกกินนะซึ่งในตอนนั้นปลาตัวนี้ก็ได้พูดขึ้นว่าแม้แต่พวกเธอจะคิดว่าฉันเป็นแค่ปลาทูเค็มแต่ยังไงก็ให้ฉันเป็นพลังของพวกเธอแล้วกันนะตอนนี้ก็ให้จับร่างอันแข็งแกร่งของฉันไว้พริ้งแล้วก็ส่องแสงสว่างมอบตัวเองให้เรานะครับและด้วยความแข็งแกร่งของมันนะก็เลยกลายมาเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าปลาแมคคาเรลตัวนี้ถึงได้กลายมาเป็นดาบได้ที่เราใช้ฟาดฟันมอนได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายใดๆแก่ตัวดาบเลยนะครับเพราะมันเป็นปลาที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะก็จบกันไปสำหรับเรื่องราวของ5อาวุธสุดจะคิดกับในเรื่องสุดจะฮานะครับเป็นยังไงบ้างนะใครที่รู้มาอยู่แล้วบ้างหรือใครที่เพิ่งรู้จากคลิปนี้เนี่ยคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมคิดว่ามีอาวุธชิ้นไหนที่ฮากว่านี้อีกไหมอ่ะหรือมีเรื่องราวในอาวุธชิ้นไหนที่น่าสนใจอยากดูเป็นคลิปคอนเทนต์แบบนี้บ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเอาจริงเนี่ยในเกมนี้เนี่ยอาวุธหลายๆชิ้นเนี่ยถ้าอ่านเนื้อเรื่องราวเนี่ยคือปฏิปต่อกันเป็นเนื้อเรื่องใหญ่ได้เลยนะครับเป็นแบบหนึ่งในแหล่งที่มาของเนื้อเรื่องต่างๆในเกมนี้เลยนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเราคัดสรรเฉพาะอันที่อ่านแล้วเกิดคำถามในหัวว่าอีหยังวะมาให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับผมโอเคก็อีกทีนึงนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนเพลงก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับบึ้ม